สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2566ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงได้ที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2566เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และนำพวงมาลามาวางในวันที่13ตุลาคม2566ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.โดยพวงมาลาที่นำมาวางต้องมีขนาดไม่เกิน90คูณ80เซนติเมตรและไม่ต้องนำขาตั้งพวงมาลามาด้วยทั้งนี้ภายในงานจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดงาน